ครับคุณผู้ชมวันนี้หมอยักษ์ข้างบ้านจะพาดูสมุนไพรอีกสักตัวหนึ่งนะครับสมุนไพรตัวนี้จัดเป็นสมุนไพรประเภทหญ้านะครับเป็นไม้ล้มลุกนะครับเตี้ยๆนะฮะวันนี้มาเอาใจคุณสุภาพสตรีนะครับนะหรือคุณผู้หญิงนะครับเป็นสมุนไพรที่ใช้ดูแลสุขภาพของคุณสุภาพสตรีนะครับมากันเลยครับมาเลยมาดูสมุนไพรสังกรณีหรือออกเสียงว่าสังกรณีนะครับจะมีความคล้ายคลึงกับต้อยติ่งนะครับคล้ายๆอังกาบดอกม่วงหรือดอกปูนนะครับสังกรณีนะครับตามตำรายาหมอพื้นบ้านนะครับจะใช้ทั้งต้นเลยนะครับถอนมาทั้งต้นเลยทั้ง5นะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็ใช้ต้มน้ำดื่มตัวนี้ใช้แก้ไอเป็นเลือดนะครับแก้คออักเสบแก้วันโรคแก้ไข้หวัดใหญ่แก้ไข้ทำให้นอนไม่หลับนะครับพอมาดูตามตำราแพทย์แผนไทยนะครับเขาจะนิยมใช้ส่วนของรากนะครับซึ่งมีรสขมนะครับจะใช้แก้ร้อนในกระหายน้ำลดความร้อนในร่างกายดับพิษไข้ทั้งปวงนะครับแก้ไอถอนพิษไข้การนะครับแก้โลหิตกำเดาที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งตรงกันก็คือแก้วันโรคแก้คออักเสบนะครับหมอพื้นบ้านบางท้องถิ่นนะครับจะห้ามผู้หญิงกินเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คึกเรียกว่าหงเหนือมังกรนะครับนะหมอยาท่านว่าไว้อย่างนั้นนะครับมีชื่อเรียกหลายชื่อมากนะครับบางทีก็เรียกหญ้างอนนาคหญ้างอนนาคเพราะว่ามีหัวเหมือนพญานาคนะครับนี่นะมีหัวเหมือนพญานาคนะฮะเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กๆนะครับเตี้ยๆนะสูงประมาณสัก30ถึง40เซนนะครับจะมี2ชนิดนะครับมีสังกรณีประเภทพันใหญ่กับพันเล็กอันนี้เป็นพันเล็กนะครับต้นจะเตี้ยๆเล็กๆใบเล็กนะฮะส่วนพันใหญ่นี่ใบจะใหญ่กว่านี้เยอะนะครับเนี่ยเปรียบเทียบกับมือนะครับดอกสวยครับปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยแล้วก็มีสรรพคุณดีนะฮะคุณสุภาพสตรีท่านไหนต้องการบำรุงร่างกายนี่ใช้ตัวนี้ได้นะครับเป็นสมุนไพรที่บำรุงกำลังบำรุงร่างกายนะครับนะถ้าเราไปแทรกกับฝางก็ใช้บำรุงเลือดนะครับฝางดอกคำฝอยดอกคำไทยพวกนี้ก็จะบำรุงเลือดนะครับกลีบดอกมีสีออกไปทางม่วงนะฮะม่วงอ่อนๆ นะฮะมีหลายชื่อบางทีก็มีชื่อทะลึ่งด้วยนะครับที่คนโบราณใช้เรียกนะครับเพื่ออธิบายสรรพคุณนะออกพูดได้ไหมเนี่ย นะบางทีก็เรียกกวางตูดแฉะ เขาเรียกกันอย่างนั้นจริงๆนี่นะฮะสวยครับปลูกประดับได้เดี๋ยวจะถอนให้ดูต้นนี้ไม่เอาแล้วมันสวยเดี๋ยวไปถอนต้นนี้ไว้ประดับนี่นะครับลักษณะใบลักษณะต้นเวลานำไปใช้ทั้งต้นนะครับใช้ทั้งต้นนะตากให้แห้งทำเป็นยาต้มนะครับผสมกับสมุนไพรที่ใช้ดูแลสุภาพสตรีนะครับอื่นๆนะเช่นพวกฝางพวกราก30นะครับวันชักมดลูกพวกนี้นะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะถอนให้ดูนะครับลักษณะรากเขาจะเหมือนราก30จะมีรากฝอยเยอะนี่นะครับนี่นะส่วนนี้เด็ดนะครับส่วนของรากนำไปล้างตากแดดให้แห้งใช้ทั้งต้นนะครับถ้าไปปลูกลงกระถางทำไม้ประดับนี่สวยนะครับดอกสวยมากนะครับอายุจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ได้หลายปีเหมือนกันเพราะว่าพอถึงฤดูแล้งต้นเขาตายแล้วหัวจะฝังดินอยู่นะครับส่วนหัวส่วนรากเดี๋ยวฝังดินอยู่พอถึงหน้าฝนเขาก็จะแตกกิ่งก้านใบแล้วก็ดอกชุดใหม่ออกมานะครับเหมือนราก30เลยนะครับเนี่ยนะต้นนี้ก็จะเอาไปปลูกลงกระถางไว้ดูดอกนะครับ
วันนี้ก็เลยมาแนะนำให้ดูอีกตัวนึงนะครับนะจะได้รู้จักกันไว้นะครับสำหรับใครที่เคยใช้ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนะจะได้ช่วยกันจดบันทึกเป็นตำรายาไว้นะครับให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วก็สืบทอดกันต่อไปนะครับวันนี้ก็แนะนำให้รู้จักสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับก็เผื่อใครไปเดินป่าหรือว่าอยู่ข้างๆบ้านใครมีนะครับก็จะได้สามารถนำมาใช้ได้นะครับช่วยดูแลตัวเองนะครับดูแลสุขภาพของคุณสุขภาพสตรีนะครับวันนี้หมอยาข้างบ้านก็เลยแนะนำให้รู้จักสมุนไพรหนึ่งตัวนะครับคงจะพอจำกันได้นะครับถ้าเห็นก็จะได้รู้จักไว้นะครับต้นสังกรณีนะครับกวางตูดแฉะกวางหีแฉะก็เรียก เป็นชื่อทะลึ่งของหมอยาสมัยโบราณนะครับขอลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าเจอสมุนไพรอะไรก็จะถ่ายมาฝากกันอีกนะครับครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ